รสวรรค์บวกความขยันอดทนมันฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากศูนย์อย่างไม่ย่อท้อจนก้าวไกลไปถึงระดับโลกในทุกวันนี้โปรธงชัยใจดีโปรกอล์ฟอาชีพชาวไทยและนักกอล์ฟมือโปรของโลกวัย50ปีซึ่งทำสถิตินักกอล์ฟเอเชียที่ครองบัลลังก์มือหนึ่งตลอดกาลโดยผลงานคว้าแชมป์รายการยุโรปเปี้ยนทัวร์8รายการแชมป์เอเชียนทัวร์13รายการและแชมป์เอเชียนทัวร์3สมัยโปรธงชัยใจดีเป็นชาวลพบุรีเริ่มเล่นกอล์ฟในวัย16ปีและเล่นกอล์ฟอย่างจริงจังเมื่อเขารับราชการทหารกับศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีติดทีมชาติไทยในปี2538และคว้าชัยเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่18ในปี2540ที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงได้แชมป์อุลตร้าคัพสมัยที่2ปี2541ลงเล่นครั้งสุดท้ายในเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ก่อนเทิร์นโปรเป็นนักกอล์ฟอาชีพเต็มตัวในปี2542ในวัย30ปีโดยมีสิงห์เป็นสปอนเซอร์หลักให้การสนับสนุนเต็มที่ทุกด้านหลังจากนั้นโปรธงชัยใจดีก็ยิ่งแสดงศักยภาพความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเป็นโปรไทยคนแรกที่กวาดรางวัลหลายแชมป์แทบจะไม่ซ้ำกันโดยประเดิมแชมป์ครั้งแรกของเอเชียนทัวร์ปี2543ในรายการโคลอนโคเรียนโอเพ่นประเทศเกาหลีใต้ปี2558เข้าร่วมทีมนานาชาติในการแข่งขันกอล์ฟเพรสิเดนต์คัพ2015ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้และคว้าแชมป์กอล์ฟยุโรปเปี้ยนทัวร์เป็นครั้งที่7จากการแข่งขันพอดยุโรปเปี้ยนโอเพ่นประเทศเยอรมันปี2559ได้ระเบิดวงสวิงกระหึ่มโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในรายการ French Open 2016ครั้งที่100ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นแชมป์ยุโรปเป็นทัวร์รายการที่8ในชีวิตสร้างสถิติโปรอายุมากสุดสั่นสะเทือนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟโลกและเมื่อโปรธงชัยใจดีประสบความสำเร็จสูงสุดระดับโลกเขาก็ได้พบว่าตลอดเส้นทางเดินในอาชีพที่ผ่านมาเขาได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆมากมายรวมถึงได้รับโอกาสจากคุณสันติพิรมภักดีจนมาถึงจุดสูงสุดของการเป็นนักกอล์ฟอาชีพเขาจึงอยากจะตอบแทนทุกอย่างที่ทำได้กลับคืนสู่สังคมและช่วยพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้กับนักกอล์ฟรุ่นหลังต่อไปและนั่นก็คือที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิธงชัยใจดีซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2552เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักกอล์ฟและเยาวชนที่ไร้โอกาสให้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกต่อไปได้มากขึ้นโดยจัดให้มีการให้ทุนการศึกษาและเปิดสอนกอล์ฟรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลทั่วประเทศมูลนิธิธงชัยใจดีเห็นได้จากความเติบโตอย่างต่อเนื่องของวงการกอล์ฟไทยที่ได้รับแรงสนับสนุนต่างๆจากมูลนิธิศึกโคแซงชั่นที่จัดครั้งแรกร่วมกันกับผู้สนับสนุนต่างๆในปี2558ระหว่าง All Thailand Golf Tour กับ Asian Development Tour ที่เงินรางวัลรวม4ล้านบาทก็สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้โดยกีระเดชอภิบาลรัฐและหลังจากนั้นได้จัดอย่างต่อเนื่องมาทุกปีในปี2562สดมแก้วกาญจนาก็คว้าแชมป์ไปครองนอกจากนี้ในปี2561มูลนิธิธงชัยใจดียังขยับขึ้นมาจัดอีกระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อให้นักกอล์ฟไทยมีโอกาสทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟชั้นนำและพัฒนาฝีมือต่อไปในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์ Queen's Cup Hosted by ใจดี Foundation 2018ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมเงินรางวัลรวม 500,000 เหรียญสหรัฐและจัดต่อเนื่องในปี2562ในรายการ Thailand Master 2019ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่10พร้อมเงินรางวัลรวม 500,000 เหรียญสหรัฐเช่นกันนอกจากนี้มูลนิธิธงชัยใจดียังได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณกุศลอย่างถูกต้องตามกฎหมายสมความตั้งใจของโปรธงชัยในปี2559ในที่สุดตลอด10ปีที่ผ่านมามูลนิธิธงชัยใจดีเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นอีกเวทีสำคัญในการนักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวขึ้นสู่ระดับสูงต่อไปซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการร่วมแรงร่วมใจจากแนวคิดและความตั้งใจที่จะตอบแทนสังคมของมูลนิธิธงชัยใจดีและจากผู้สนับสนุนรายใหญ่มากมายโดยมียอดเงินบริจาคตลอด10ปีอยู่ที่ 78,864,605 บาท 99 สตางค์นับได้ว่า10ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
มูลนิธิธงชัยใจดีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันสารฝันให้นักร้องรุ่นต่างๆได้ก้าวไกลไปถึงระดับโลกได้อย่างเต็มภาคอีกทั้งจะยังพัฒนาวงการกอล์ฟไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสมดังเจตนารมณ์ที่โปรธงชัยใจดีประธานมูลนิธิธงชัยใจดีได้ตั้งความหวังไว้สปอนเซอร์มีส่วนสำคัญมากนะครับในการสนับสนุนมูลนิธิถ้าสปอนเซอร์ไม่ให้การสนับสนุนมูลนิธิเนี่ยมูลนิธิเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมอะไรได้เลยเพราะมูลนิธิเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่จะไปสนับสนุนเติมเต็มให้กับสังคมนะครับโดยการทำสาธารณกุศลนะครับเราไม่ได้ทำเฉพาะกอล์ฟนะครับเรายังทำเกี่ยวกับเรื่องสาธารณกุศลเกี่ยวกับเรื่องทำกิจกรรมที่ขาดหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกิดบ้านหนึ่งเกิดไฟไหม้นะครับเราไปเติมเต็มให้กับตรงนั้นนะครับแล้วก็โรงเรียนที่ยากจนวัดวาอารามที่ขาดสาธารณูปโภคนะครับเราก็ไปทำตรงนั้นด้วยต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดเวลา10ปีด้วยนะครับทีนี้ดังนั้นถ้าไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยมูลนิธิก็ไม่สามารถที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับต้องขอบคุณจริงๆครับ